ต่อไปนะคะก็จะเป็นวัตถุดิบของการผลิตแก้วค่ะก็แรกก็จะมีทรายหรือที่เรียกว่าซิลิก้าค่ะหรือซิลิคอนไดออกไซด์นะครับเป็นทรายแก้วที่บริสุทธิ์มีปริมาณออกไซด์ของเหล็กต่ำและละเอียดเพื่อหลอมได้ง่ายประเทศไทยเราพบมากที่ชายทะเลจังหวัดสงขลาและเกาะเสม็ดจังหวัดระยองครับทรายชนิดนี้เมื่อนำมาเผาให้ร้อนจนหลอมละลายจะมีคุณสมบัติในการจับตัวกันครับอันนี้เป็นวัตถุดิบของการนำมาผลิตสะพานแก้วนะคะจะเห็นได้ว่าทรายเนี่ยจะเป็นตัวหลักของการทำแก้วซึ่งในประเทศไทยมีมากที่จังหวัดอะไรนะคะสงขลาจังหวัดสงขลากับเกาะเสม็ดจังหวัดทราบสาเหตุไหมว่าทำไมตรงนั้นจึงทรายนี่มีทั่วไปทำไมต้องเป็นทรายที่นั่นพอบอกข้อมูลได้ไหมบ้านเราอ่ะมีทะเลเหมือนกันมีทรายเหมือนกันเอามาทำแก้วได้ไหมคะเพราะอะไรทะเลสาบมันมีละเอียดน่าจะมีความละเอียดแล้วก็เนื้อดีกว่าทรายที่อื่นก็คือทรายเนี่ยแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้านักเรียนสังเกตใช่ไหมบางที่เนี่ยทรายเนี่ยเป็นเม็ดละเอียดขาวบางที่ก็เม็ดหยาบใช่ไหมคะหยาบแล้วก็สีน้ำตาลดำก็มีเพราะฉะนั้นทรายที่มีคุณภาพเหมาะกับการทำแก้วเนี่ยต้องเป็นยังไงคะต้องมีลักษณะมีปริมาณออกไซด์ของเหล็กต่ำและละเอียดครับมีปริมาณออกไซด์ของเหล็กต่ำก็คือทรายจะต้องมีความขาวใช่ไหมเนี่ยดูจากภาพแล้วเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันจะเป็นเม็ดสีขาวแล้วก็เม็ดเล็กนะคะละเอียดนะคะซึ่งตรงนี้จะมีปริมาณของซิลิคอนไดออกไซด์มากนั่นเองนะคะต่อไปก็เป็นโซดาแอดนะคะโซดาแอดหรือโซเดียมคาร์บอเนตเป็นตัวช่วยให้ทรายหลอมละลายในอุณหภูมิต่ำกว่าเดิมแต่ถ้าผสมกับโซดาแอดเท่านั้นจะได้แก้วที่เปราะมากไม่เหมาะแก่การนำไปใช้งานครับดังนั้นเราจึงต้องผสมหินปูนเพื่อให้แก้วมีคุณสมบัติที่เหนียวขึ้นครับต่อไปก็คือหินปูนนะคะหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับหินปูนที่ใช้ต้องบดให้ละเอียดและผสมเข้าไปพร้อมกับทรายและโซดาแอดครับหินปูนที่ใช้จะอยู่ในรูปของปูนขาวเป็นตัวช่วยให้แก้วมีคุณสมบัติเหนียวขึ้นครับก็คือว่าวัตถุดิบของการผลิตแก้วจะประกอบด้วย3ชนิดนี้นะคะมีทรายมีโซดาแอดแล้วก็หินปูนโซดาแอดมีสูตรทางเคมีว่าโซเดียมคาร์บอเนตค่ะโซเดียมคาร์บอเนตนะคะเพื่อนๆจดไปด้วยนะคะ Na2CO3 นะคะซึ่งเดี๋ยวคราวต่อไปจะมีเพื่อนมานำเสนอให้ฟังเหมือนกันระหว่างโซดาแอดมีโซดาแอดแล้วก็มีโซดาไฟนะคะต่อไปหินปูนนี่ช่วยในการทำอะไรนะเมื่อกี้ว่าช่วยเพิ่มคุณสมบัติทำให้แก้วเหนียวขึ้นไม่เปราะง่ายก็คือเนี่ยทรายเรารู้ว่าแก้วเนี่ยมันแตกง่ายเราก็จะผสมหินปูนเข้าไปเพื่อเพิ่มความเหนียวนะคะไม่ให้แก้วเนี่ยเปราะแตกหักง่ายต่อไปก็เป็นกระบวนการผลิตแก้วนะคะก็จะมีขั้นต่างๆขั้นแรกก็คือขั้นเตรียมส่วนผสมค่ะในขั้นนี้จะเป็นการนำเอาวัตถุดิบมาทำความสะอาดแล้วนำไปบดให้ละเอียดชั่งน้ำหนักตามอัตราส่วนที่ต้องการแล้วนำมาผสมกันค่ะอันนี้กระบวนการผลิตก็จะเป็นช่วงขั้นเตรียมสังเกตเซรามิกกับแก้วเนี่ยจะคล้ายกันนะคะก็คือขั้นเตรียมเนี่ยจะต้องเอาวัตถุดิบเนี่ยมาบดให้ละเอียดนะคะเพื่อให้องค์ประกอบของมันเนี่ยมันสามารถที่จะทำไมคะเหมาะกับการหลอมแล้วขึ้นรูปนะคะเพราะว่าเซรามิกแก้วพวกนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะต้องหลอมขึ้นรูปขึ้นมาเหมือนกันในขั้นเตรียมนี่ต้องใส่สารอะไรลงไปไหมคะ
ยังไม่ต้องใส่ยังไม่ต้องใส่นะคะก็คือล้างทำความสะอาดแล้วก็บดให้วัตถุดิบนี้ละเอียดที่สุดนะคะเขาใช้อะไรบดคะทราบไหมมีข้อมูลพอบอกไหมคะใช้อะไรบดถ้าในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาคงจะมีเครื่องนะคะเครื่องโม่ที่ปั่นให้พวกนี้ละเอียดนะคะมีเครื่องจักรต่อไปก็เป็นขั้นการหลอมแก้วนะคะก็นำวัตถุดิบทั้งหมดเข้าเตาหลอมอุณหภูมิที่ใช้ในการหลอมแก้วประมาณ 1,400 องศาเซลเซียสค่ะเตาหลอมส่วนใหญ่จะใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงในการหลอมละลายค่ะการหลอมก็คือการทำให้วัตถุดิบนั้นละลายนั่นเองโดยใช้ความร้อนนะคะค่อนข้างสูงมากนะครับถึง 1,400 องศาเซลเซียสนะคะซึ่งตรงนี้ก็ในกระบวนการหลอมแก้วนี่จะใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงนะคะเคยเห็นไหมน้ำมันเตาต่อไปมันน้ำมันเตานี่ก็ได้จากการกันแบบลำดับส่วนในกระบวนการปิโตรเลียมนั่นเองนะคะซึ่งเราจะได้เรียนกันในม.6เทอมหน้านะคะเรื่องนี้ต่อไปก็เป็นภาพของเตาหลอมแก้วค่ะเอาภาพน้ำมันเตาให้เพื่อนดูไหมเตาหลอมด้วยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนดูภาพนิดนึงขอภาพตรงนี้นิดนึงนะคะให้เพื่อนได้ดูนะคะอันนี้ตรงนี้ที่นักเรียนเห็นใช่ไหมน้ำมันเตาก็เหมือนน้ำมันทั่วไปแหละค่ะแต่ว่าจุดเดือดของมันอยู่ที่เท่าไหร่ทราบไหมคะน้ำมันเตาถ้าเราดูในกระบวนการกันลำดับส่วนน้ำมันเตานี่จะอยู่บนหรือล่างๆจะอยู่ล่างๆก็คือแสดงว่ามันมีจุดเดือดเป็นไงคะค่อนข้างสูงนะคะสูงก็คือกากตะกอนของการทำปิโตรเลียมก็คือยางมะตอยที่เอามาราดถนนนั่นเองนั่นแหละค่ะที่นักเรียนเห็นกันอันนี้ก็เป็นอะไรคะเตานะคะเตาหล่อไหมคะมีหลายลักษณะรูปแบบนะคะที่นักเรียนเห็นก็จะคล้ายๆเตาเผาเซรามิกใช่ไหมคะต่อเลยค่ะต่อไปก็เป็นขั้นทำรูปพรรณนะคะในขั้นทำรูปพรรณแก้วนั้นมีหลายวิธีเช่นใช้เครื่องจักรเป่าลมให้แก้วโป่งออกเต็มแม่แบบใช้เดือยโลหะกดลงบนแม่พิมพ์แทนการเป่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้ปากเป่าค่ะเข้าใจคำว่ารูปพรรณไหมจะคุ้นกับอะไรทองคำมีสองลักษณะคือทองคำรูปประพันธ์ก็คือทำให้มันเป็นอะไรคะเป็นรูปเป็นทรงเป็นลวดลายขึ้นมาเนี่ยเราเรียกว่ารูปประพันธ์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแก้วก็จะมีลักษณะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับการทำลวดลายเหมือนทองเหมือนกันเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้มีลวดลายมากมายสวยงามนะคะที่เอามาทำเป็นเครื่องประดับใช่ค่ะอันนี้ในลักษณะแก้วที่เป็นเครื่องเป่าลมนะคะเป่าลมมันก็จะมีลักษณะที่ต่างกันไปใช่ไหมมันจะมีแก้วอย่างโป่งกับแก้วอย่างตันใช่ไหมถ้าใครเคยไปดูวิธีการเป่าแก้วใช่ไหมเคยเห็นไหมต่อไปก็เป็นขั้นตอนการอบแก้วนะคะชิ้นงานที่ผลิตแล้วการเย็นตัวถ้าเร็วเกินไปอาจจะทำให้ชิ้นงานชำรุดแตกร้าวได้ดังนั้นจึงต้องปล่อยให้การเย็นตัวเป็นไปอย่างช้าๆโดยให้ชิ้นงานเคลื่อนผ่านเตาอบซึ่งปกติจะยาวประมาณ20เมตรโดยมีอุณหภูมิที่หัวเตาประมาณ600องศาเซลเซียสและที่ปลายเตาอบจะมีอุณหภูมิประมาณ60องศาเซลเซียสค่ะพอได้รูปทรงแล้วก็ต้องเอาไปอบเพื่อให้ชิ้นงานนี้ทำไมคะแข็งตัวนะคะแข็งตัวให้รูปทรงเนี่ยไม่เปลี่ยนซึ่งกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะต้องมีเวลาเห็นไหมคะว่าถ้าเย็นเกินก็ไม่ดีนะคะทำให้มันเย็นตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยแก้วมันก็จะ
เปาะแตกร้าวได้ง่ายเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยเขาก็ต้องศึกษาข้อมูลมาอย่างมากนะคะผู้ผลิตเนี่ยฝ่าจะได้ข้อมูลว่าจะต้องทำด้วยเวลาเท่าไหร่ความร้อนเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องใช้การศึกษาซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นภูมิปัญญานะคะที่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดขึ้นมาได้นะคะเก่งมากต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการตกแต่งค่ะขั้นตกแต่งเป็นขบวนการสุดท้ายที่จะทำให้งานนั้นสมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปใช้งานได้ซึ่งได้แก่การตกแต่งความเรียบร้อยการประทับตาโดยการเคลือบสีหรือโดยการเซรามิกค่ะตรงนี้นี่ตัวหนังสือมันบีบนะคะนักเรียนในสลากข้างบนมันก็เลยหายไปนะคะนักเรียนช่วยเติมด้วยประทับตาโดยการเคลือบสีนะคะหรือโดยการเจรนัยก็เป็นกระบวนการของการผลิตแก้วที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพูดคร่าวๆย่อๆก็จะมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนคะเนี่ยมีกี่ขั้นตอนที่เพื่อนได้กล่าวมาก็มีทั้งหมด5ขั้นตอนใช่ไหมคะมีขั้นเตรียมการส่วนผสมขั้นหลอมแก้วขั้นทำให้ขึ้นรูปขั้นการอบแล้วก็ขั้นตกแต่งนะคะก็จะมี5ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกันนะคะซึ่งก็ใกล้เคียงกับเซรามิกนะคะแต่ก็วัสดุวัตถุดิบที่ใช้ก็ต่างกันไปอันนี้มีสารอะไรที่ต้องเติมไหมคะมีสารใส่ลงไปด้วยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างที่นิยมใส่ในช่วงไหนคะพอบอกเพื่อนได้ไหมการเพิ่มคุณสมบัติที่ครูบอกในเวลาตอนหลอมครับเช่นใส่ในเวลาตอนหลอมนะคะจดข้อมูลลงไปด้วยนะเพื่อนๆเช่นเสร็จแก้วแตกครับจะเป็นส่วนผสมที่หลอมละลายได้เร็วทำให้ส่วนผสมนั้นหลอมละลายได้เร็วง่ายขึ้นครับก็คือช่วงที่เราหลอมละลายเนี่ยเราอาจจะใช้เศษแก้วที่แตกๆเนี่ยใส่เพิ่มลงไปใช่ไหมเพื่อเป็นกระบวนการให้มันหลอมได้เร็วขึ้นนะคะก็คือเหมือนกับเติมผงละอองเล็กๆของแก้วลงไปนะคะก็จะทำให้อย่างที่เรารู้ในเรื่องของขนาดของอนุภาคใช่ไหมยิ่งเล็กเนี่ยยิ่งละลายเร็วเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เศษแก้วแตกเล็กๆเนี่ยใส่ลงไปด้วยนอกจากนั้นก็จะเป็นตะกั่วครับจะเป็นตัวช่วยทำให้แก้วมีเนื้อใสขึ้นมีความแวววาวมากขึ้นครับตะกั่วนี่มีประโยชน์เยอะนะคะใส่ลงไปในหลายการผลิตเลยตะกั่วนี้ใส่ลงไปในแก้วด้วยเพื่อเพิ่มความใสของเนื้อแก้วนะคะให้แก้วมีความแวววาวแต่มีข้อเสียคือจะทำให้แก้วมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นใส่ลงไปแก้วจะหนักมากขึ้นนะคะนักเรียนจะเห็นว่าแก้วเนี่ยบางอย่างก็เบาบางอย่างก็หนักใช่ไหมถ้ามันหนักนี่แสดงว่าเราใส่สารตะกั่วลงไปนะคะมีอะไรอีกคะนอกจากนั้นโพแทสเซียมคาร์บอเนตครับโพแทสเซียมคาร์บอเนตใส่เพื่อจะใช้แทนโซดาแอดครับสามารถใช้แทนโซดาแอดได้เพื่อให้ทำไมคะเพื่อเพิ่มความเหนียวใช่ไหมคะทำให้สมประสิทธิ์การขยายตัวของแก้วต่ำลงครับไม่เกิดฟองอากาศเนื้อแก้วจะใสกว่าแก้วที่ผสมด้วยโซดาแอดครับแก้วจะคงรูปใช่ไหมคะคงรูปแต่แก้วที่ใส่โพแทสเซียมคาร์บอเนตแทนโซดาแอดก็จะมีราคาแพงกว่าราคาแพงกว่านะคะระหว่างโซดาแอดก็คือโซเดียมคาร์บอเนตแต่เราเปลี่ยนเป็นโพแทสเซียมคาร์บอเนตดีกว่าก็ต้องแพงกว่านะคะหมดหรือยังมีบอแลกครับหรือใส่บอแลกลงไปด้วยเพื่อเพิ่มอะไรคะทำให้สัมประสิทธิ์การขยายตัวต่ำที่สุดมีการยืดหดตัวน้อยมากทนกดด่างได้ดี
ไม่เกิดฟองอากาศเป็นแก้วที่มีเนื้อแข็งที่สุดครับแต่ต้องใช้อุณหภูมิในการหลอมสูงมากครับแล้วก็มีราคาสูงด้วยครับใส่บอแหลกลงไปด้วยอันนี้ก็เป็นขั้นตอนหรือเทคนิคในกระบวนการผลิตนะคะที่เขามนุษย์เราใส่สารลงไปนะคะต่อไปก็จะเป็นสารที่ทำให้แก้วเกิดสีครับอย่างแก้วเนี่ยนักเรียนเห็นไหมเดี๋ยวนี้แก้วนี่มีสีสันด้วยใช่ไหมมีสีประกายเขียวสีประกายฟ้าสีคำครามสีแดงๆสีเหลืองๆอ่อนๆเหตุผลที่มันใส่ทำให้แก้วมีสีได้เนี่ยใส่สารอะไรลงไปบอกเพื่อนสิคะตัวอย่างเช่นก็คือทองแดงออกไซด์ครับจะให้สีเขียวครับเดี๋ยวเอาตรงนี้ข้อมูลฉายให้เพื่อนดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะของการทำให้แก้วเนี่ยเปลี่ยนสีได้นะคะอย่างถ้าเราใส่ตัวนี้นะคะคอปเปอร์ออกไซด์หรือทองแดงออกไซด์ตัวนี้ก็จะทำให้แก้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะมีเนื้อแก้วเป็นสีเขียวได้ถ้าเราใส่โคบอลต์ออกไซด์ก็จะทำให้แก้วมีสีน้ำเงินนะคะถ้าอยากให้แก้วมีสีฟ้าเราก็ใส่คอปเปอร์ซัลเฟตนะคะคอปเปอร์ทูซัลเฟตนะคะใส่ลงไปหรือถ้าจะทำให้แก้วมีลักษณะเป็นสีออกชาสีชาสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะก็ใส่ผงถ่านลงไปกับกรรมฐานแล้วก็เหล็กนะคะเหล็กก็จะทำให้แก้วมีสีออกสีชานะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเห็นไหมคะลองดูรูปภาพเห็นไหมคะแก้วที่ครูว่ามันต่างกันระหว่างที่ใส่กับไม่ใส่เห็นไหมคะก็จะเพิ่มความเก๋ไก๋เพิ่มลักษณะที่มันมีความสวยงามเพิ่มขึ้นต่อไปก็เป็นประเภทของแก้วนะคะประเภทของแก้วการแบ่งประเภทของแก้วสามารถแบ่งได้หลายแบบเช่นแบ่งตามกรรมวิธีการผลิตแบ่งองค์ประกอบทางเคมีหรือแบ่งตามการใช้งานค่ะแต่โดยส่วนใหญ่ประเภทของแก้วเรามักจะแบ่งประเภทของแก้วตามองค์ประกอบของมันดังนี้ค่ะนี่เรามาถึงขั้นการแบ่งประเภทแล้วนะคะเรารู้ตั้งแต่ว่าแก้วมีความหมายว่าอย่างไรมีประวัติว่าอย่างไรนะคะรวมไปถึงขั้นตอนการผลิตจนมาถึงประเภทของแก้วนะคะเดี๋ยวตรงนี้